สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนราวอัพกับไทยพรับบิก้านะคะพบกับดิฉันอาเทตยาศิลปะเจริญค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาราวอัพนะคะทุกเรื่องราวของการค้าการลงทุนในอาเซียนค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการลงทุนในเวียดนามก็ได้โมเดลธุรกิจนะคะของคนที่เขาไปลงทุนอยู่มานานแล้วก็คือสีไทยซูเปอร์แวร์วันนี้จะมาคุยกันต่อด้วยนะคะแต่ว่าจะไปคุยภาพรวมค่ะว่าตอนนี้แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวของนักธุรกิจนะคะในการที่จะกลับเข้าไปทำธุรกิจด้วยแล้วก็มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆของเวียดนามตอนนี้มีอะไรที่เขาดึงดูดนักลงทุนกลับเข้าไปในประเทศทั้งเป็นนักลงทุนรายเก่าแล้วก็จุดดึงดูดนักลงทุนรายใหม่กันด้วยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2กับคุณสนั่นอังอุบลกุลกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะวันนี้มาอัปเดตหลายเรื่องเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจนะคะในอาเซียนค่ะไปที่สปป.ลาวกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์ที่32/2563มาแจ้งกันด้วยนะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปลนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโควิด -19 ในชุมชนนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะคะนักธุรกิจนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปในสปป.ลาวได้แล้วแต่จะต้องปฏิบัติตามนี้นะคะประกาศนี้นะคะประกาศเมื่อวันที่15 ตุลาคม 2563ที่ผ่านมานี้สถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์นะคะมีการแจ้งสาระสำคัญของมาตรการนี้เกี่ยวกับคนไทยค่ะอย่างแรกนะคะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนผู้เดินทางต้องมีหนังสือรับรองผลตรวจโควิด-19 ภายใน72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางถึงสปป.ลาวต้องตรวจหาเชื้อและจำกัดบริเวณในสถานที่ที่คณะเฉพาะกิจกำหนดเพื่อรอผลตรวจเป็นเวลา48 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะได้รับผลตรวจนะคะซึ่งคณะเฉพาะกิจจะพิจารณาเป็นรายกรณีว่าจะอนุญาตให้ไปคงการจำกัดที่พักของตนหรือว่าสถานที่ทำงานหรือว่าโรงแรมจนครบ14วันหรือไม่ก็เขาจะพิจารณาตามสภาพการระบาดของประเทศต้นทางณขณะนั้นค่ะและเขามีการแยกด้วยนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ไม่พบเชื้อสำหรับชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเมื่อได้รับอนุญาตให้ไปคงการจำกัดบริเวณณที่พักของตนหรือว่าสถานที่ทำงานหรือว่าโรงแรมอนุญาตให้ทำงานได้ถ้าที่ทำงานไม่แออัดนะคะโดยมอบให้บริษัทรับผิดชอบติดตามแล้วก็รายงานให้องค์การปกครองท้องถิ่นรับทราบเป็นระยะให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้มงวดจนครบ14วันนั่นก็หมายถึงจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิแต่ละวันหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่หรือว่าเจลล้างมือฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้เดินทางออกไปภายนอกไม่ให้ใกล้ชิดกับคนอื่นรักษามารยาทการไอการจามนะคะเปิดหน้าต่างห้องพักให้อากาศถ่ายเทแล้วถ้ารู้สึกไม่สบายค่ะก็โทรไปที่สายด่วนนะคะ165หรือว่า166นะคะอันนี้เป็นสายด่วนของทางสปป.ลาวค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มนะคะกรณีตรวจไม่พบเชื้อค่ะต้องมีเอกสารยืนยันการจำกัดบริเวณ14วันนะคะใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาจากประเทศต้นทางถ้าตรวจไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวที่กำหนดโดยมอบให้สมาคมและบริษัทท่องเที่ยวติดตามให้กลุ่มคนดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้มงวดค่ะมาถึงกรณีที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 นะคะทุกคนที่เดินทางเข้ามาสปป.ลาวถ้าตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งไปแยกเดี่ยวแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลที่กำหนดไว้อันนี้ก็คือกรณีที่พบนะคะส่วนกลุ่มที่2ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโควิด -19 ในชุมชนก็ให้จำกัดบริเวณณสถานที่ที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้จนครบ14วันคำแนะนำนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่14 ตุลาคม 2563จนกว่าจะมีคำแนะนำฉบับใหม่มาทดแทนนะคะก็เลยมีการประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะก็ลงท้ายหนังสือโดยสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์15 ตุลาคม 2563อันนี้มาแจ้งให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่ในสปป.ลาวได้ทราบกันนะคะยังอยู่ที่สปป.ลาวค่ะมาดูความคืบหน้านะคะที่การสร้างรถไฟจีนลาวนะคะตอนนี้เห็นบอกว่ามีการติดตั้งเครื่องควบคุมสัญญาณเครื่องแรกเสร็จแล้วนะคะการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณการเดินรถไฟเครื่องแรกของทางรถไฟจีนลาวในเขตชานเมืองตอนเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเขาถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบสัญญาณตามแนวเส้นทางรถไฟจีนลาวที่
่มีการกำหนดเปิดใช้งานปลายปีหน้าคือ2564นะคะงานวิศวกรรมสัญญาณของโครงการทางรถไฟจีนลาวเนี่ยก็จะมีการติดตั้งระบบอนุสัญญาณอันนี้ระยะทาง562กิโลเมตรนะคะมีการอุปกรณ์ติดตั้งแล้วก็ทดสอบการใช้งานของเครื่องเปลี่ยนเส้นทาง171ชุดมีเครื่องควบคุมสัญญาณ345ชุดแล้วก็อุปกรณ์วงจรไฟตอน425ท่อนนะคะภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะคือ2564ทางรถไฟทั้งสายเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์แล้วนะคะเครื่องควบคุมสัญญาณเนี่ยที่สปป.ลาวเขาเรียกว่าดวงตาของรถไฟและเพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบแล้วก็ติดตั้งเครื่องควบคุมสัญญาณเครื่องแรกจะมีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพสูงกลุ่มบริษัทสำนักระบบไฟฟ้าการก่อสร้างทางรถไฟจำกัดค่ะก็เป็นบริษัทวิศวกรรมของจีนที่รับผิดชอบโครงการนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเตรียมการเป็นอย่างดีก่อนการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมตลอดเวลาด้วยนะคะตอนนี้ข้อมูลของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าทีมวิศวกรของจีนเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามรายละเอียดแล้วก็ข้อกำหนดทางเทคนิคอย่างเคร่งครัดระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีการควบคุมมาตรฐานของกระบวนการก่อสร้างอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็เดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องโดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพด้วยค่ะทางรถไฟจีนลาวเนี่ยเป็นโครงการที่เชื่อมต่อเชิงกลยุทธ์ระหว่างแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือว่า BRI ที่นำเสนอโดยจีนนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ของสปป.ลาวด้วยที่เขาต้องการจะเปลี่ยนประเทศไร้ทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อภาคพื้นดินเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะมีความยาว422กิโลเมตรก็มีอุโมงค์75แห่งความยาวรวมแล้ว198กิโลเมตรแล้วก็สะพานเนี่ยความยาวรวมกัน62กิโลเมตรค่ะเขาเริ่มต้นเส้นทางจากเมืองบ่อเต็นนะคะซึ่งเป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของสปป.ลาวที่มีพรมแดนกับจีนติดกันนะคะแล้วก็มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์อันนี้รองรับความเร็วที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางระบบไฟฟ้าสายนี้นะคะก่อสร้างขึ้นภายใต้การจัดการแล้วก็มาตรฐานทางเทคนิคของจีนเต็มรูปแบบค่ะเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2559แล้วก็จะกำหนดแล้วเสร็จเปิดใช้งานในเดือนธันวาคม2564ปีหน้านี้นะคะเป็นช่วงปลายปีเท่าที่ดูความคืบหน้าก็น่าจะทันแน่นอนนะคะอันนี้คือความคืบหน้าของทางรถไฟจีนลาวนะคะที่จะเปิดใช้ในปีหน้าแล้วค่ะมาที่สิงคโปร์นะคะมาดูธุรกิจสายการบินค่ะถ้าพูดถึงธุรกิจสายการบินตอนนี้ก็กระทบกันทั่วโลกนะคะอย่างในอาเซียนเราก็หลายประเทศเลยที่ต้องมีการปรับแผนธุรกิจในบ้านเราก็ปรับแผนนะคะทั้งของการบินไทยแล้วก็สายการบินอื่นๆด้วยมีการเปลี่ยนมาทำธุรกิจอื่นควบคู่ที่จะพยุงให้ไปได้เพราะว่าผลกระทบทางธุรกิจผลกระทบทางโควิด-19 ด้วยส่วนสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะก็เป็นหนึ่งในสายการบินที่พยายามที่จะหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆมาชดเชยรายได้ที่หายไปในช่วงโควิด-19 ระบาดนะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกันจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาปลดพนักงานไป 4,300 คนแล้วนะคะหรือประมาณ 20% ล่าสุดนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์เขากำลังจะเปิดให้บริการอาหารกลางวันแบบทานบนเครื่องบินเลยแต่ว่าจอดอยู่นิ่งๆนะคะที่สนามบินชางงีค่ะโดยจะใช้เครื่องบิน Airbus A380 จำนวน2ลำให้บริการลำละ3ชั่วโมงแต่ละลำเนี่ยจะรองรับลูกค้าเพียง 50% ของที่นั่งทั้งหมดนะคะเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ Social Distancing ในช่วงนี้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกคลาสของที่นั่งได้ค่ะเริ่มจาก Economy นะคะราคาเริ่มต้นประมาณ39ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างที่กินข้าวทานข้าวเนี่ยก็จะมีการเปิดภาพยนตร์ให้ชมด้วยนะคะเขาบอกว่ามีการเปิดขายบัตรที่นั่งของตารางบริการ2วันแรกนะคะก็คือ24กับ25ตุลาคม63นี่แหละบัตรขายหมดแล้วค่ะภายในครึ่งชั่วโมงนะคะถึงแม้ว่าบางที่นั่งเนี่ยราคาสูง496ดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาบอกโอ้โหผลตอบรับดีแบบนี้เปิดให้บริการเพิ่มอีก2วันนะคะตอนนี้มีคนสนใจเข้าคิวรอซื้อบัตรเยอะมากแล้วยังจะมีบริการจัดส่งอาหารที่ให้ภาชนะที่เขาให้ภาชนะเนี่ยที่ใส่อาหารต่างๆเหมือนที่ใช้บนเครื่องบินด้วยนะคะตอนนี้สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็เตือนนะคะว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้ตำแหน่งงานด้านสายการบินหลายแสนตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วก็ปริมาณเที่ยวบินในปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วถึง 66% ด้วยนะคะก็กระทบกันทั่วโลกค่ะรวมถึงสายการบินในอาเซียนด้วยแต่ก็มีการปรับตัวแบบนี้แหละค่ะในบ้านเราก็เช่นเดียวกันในประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะ
มาดูกันที่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเวียดนามกันนะคะตอนนี้เศรษฐกิจเวียดนามโอ้โหข่าวออกมาในแต่ละวันเนี่ยนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคการลงทุนซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนื่องด้วยด้านการพัฒนาด้านพลังงานก็เช่นเดียวกันนะคะมีการพัฒนาที่จะรองรับการลงทุนนะคะหรือว่านักธุรกิจที่จะเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มาดูภาคการเกษตรกันก่อนนะคะเวียดนามค่ะตัวเลขมาแล้วนะคะที่เราเคยคุยกันส่งออกข้าวค่ะตอนนี้ทำรายได้ได้เกือบ 2.5 พันล้านดอลนะคะจีนมาเลเซียฟิลิปปินส์เป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามมีการออกมาเปิดเผยรายงานนะคะว่าเวียดนามเนี่ยกวาดรายได้เกือบ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 7.7 หมื่นล้านบาทจากการส่งออกข้าวกว่า5ล้านตันในช่วง9เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ 12% นะคะในด้านของมูลค่าแล้วก็ลดลงประมาณ 0.6% ในด้านปริมาณเมื่อเทียบปีต่อปีถ้าเกิดนับเฉพาะเดือนกันยายนนะคะเวียดนามเขาส่งออกข้าวไปต่างประเทศเนี่ยลดลงประมาณ 12.2% แตะที่ 420,000 ตันแล้วก็กวาดรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% ที่215ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 6.6 พันล้านบาทนะคะมีจีนมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ของประเทศนะคะแค่จีนประเทศเดียวนี้ก็เยอะแล้วนะคะเพราะประชากรเขาก็เยอะด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เวียดนามได้เปลี่ยนมาส่งออกข้าวคุณภาพสูงอย่างเช่นข้าวจาปอนิก้านะคะข้าวหอมแล้วก็ข้าวเหนียวเพิ่มมากขึ้นเวียดนามกลับมาส่งออกข้าวตามปกติอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากถูกสั่งห้ามส่งออกชั่วคราวในเดือนมีนาคมเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านอาหารของประเทศท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 สมาคมอาหารของเวียดนามค่ะบอกว่าเวียดนามเนี่ยส่งออกข้าว 6.3 ล้านตันในปี2019ทำรายได้รวมเนี่ย 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8.7 หมื่นล้านบาทแล้วก็คาดการณ์ว่าปริมาณส่งออกข้าวในปี2020จะรวมอยู่ที่6.7 ล้านตันนะคะโอ้โหก็ทำปริมาณส่งออกได้เยอะมากนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเวียดนามตอนนี้ตามมาติดๆแล้วในการส่งออกข้าวนะคะโดยเฉพาะข้าวคุณภาพเขามีการวิจัยพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะมาดูด้านพลังงานกันบ้างนะคะตอนนี้เวียดนามเองเขาก็เปิดโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในประเทศเปิดมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าเพิ่มพลังงานหมุนเวียนลดการพึ่งพาถ่านหินได้เป็นอย่างดีกลุ่มบริษัทนี้นะคะชื่อว่ากลุ่มบริษัทจึงนามนะคะเป็นบริษัทของเวียดนามเปิดโซลาร์ฟาร์ม450เมกะวัตต์ที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเขาก็พยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ลดการพึ่งพาถ่านหินในการผลิตพลังงานด้วยโซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่นี้นะคะมูลค่า604ล้านดงค่ะอยู่ในเมืองหนึ่งทวนนะคะเขาเรียกว่าจังหวัดเนาะจังหวัดหนึ่งทวนทางภาคกลางเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศผ่านสายส่งความยาว17กิโลเมตรที่สร้างขึ้นโดยบริษัทจึงนามเหมือนกันในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้านะคะเวียดนามเขาก็กำลังพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับโครงการพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็โครงการพลังงานจากถ่านหินเนื่องจากว่าเขื่อนไฟฟ้าเนี่ยถูกใช้งานเกือบเต็มประสิทธิภาพแล้วขณะเดียวกันนะคะการผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซก็ถึงจุดสูงสุดแล้วเหมือนกันส่วนแผนการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาเวียดนามเขาก็เลยวางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมในการผลิตพลังงานแบบผสมผสานให้เป็น 15-20 นะคะภายในปี2573แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 25-30% ภายในปี2588จากที่ตอนนี้มีสัดส่วนอยู่เพียง 10% เท่านั้นเองนะคะมาดูบริษัทนี้ค่ะก็ทำอะไรมาบ้างนะคะบริษัทจึงนามเนี่ยค่ะโซลาร์ฟาร์มเนี่ยรวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมแห่งอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่ตอนนี้เวียดนามกำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังงานด้วยนะคะศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมของเวียดนามเขาบอกว่ามีมากมายมหาศาลนะคะแล้วก็ประเทศอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยบริษัทเอกชนของเวียดนามบอกว่าบริษัทกำลังมองหาโอกาสที่จะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยก็จะเริ่มสร้างคลังรับจ่ายก๊าซ
สธรรมชาติเหลวในจังหวัดหนึ่งชวนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับโรงไฟฟ้าในอนาคตนะคะตอนนี้เวียดนามเองก็กำลังสร้างกลุ่มโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็จะเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี2566ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะเปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาติเหลวให้กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับประเทศได้เช่นเดียวกันอันนี้เขาก็สปีดเหมือนกันนะคะในการที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนในการที่จะมาใช้แทนพลังงานหลักแล้วก็ลดการพึ่งพาถ่านหินด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกับคุณสนั่นอังอุบลกุลกันต่อนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามค่ะวันนี้เราจะมาดูภาพรวมของการลงทุนในเวียดนามนะคะว่าหลังจากที่มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะคะเขามีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรรวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามนับจากนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณสนั่นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสนั่นคะต้องเรียนถามเลยนะคะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเราคุยโมเดลของสีไทยซูเปอร์แวร์ที่ได้เข้าไปลงทุนแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์กับเรามานะคะตอนนี้จะถามภาพรวมของภาคการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในเวียดนามบ้างค่ะตอนนี้เศรษฐกิจในเวียดนามเนี่ยนะคะเจอโควิดเนี่ยชะลอเหมือนประเทศอื่นๆเขาไหมคะแล้วก็การเดินหน้าต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคือพูดถึงโควิดในเวียดนามเองก็แน่นอนถูกผลกระทบนะฮะไปทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน10ประเทศแล้วเนี่ยเวียดนามก็ยังบอกว่ายังสามารถจะทำได้ดีที่สุดนะเราเรียกว่าครองแชมป์นะครับนะครับจากการที่เขาได้มีการเอ็กซ์พอร์ตของเขาก็ยังมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็คาดว่าปีนี้เนี่ยเอ็กซ์พอร์ตของปีนี้ก็น่าจะได้ถึงประมาณสัก 270,000 ล้านเหรียญ นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนเนี่ยมูลค่าการส่งออกของเวียดนามเองก็ประมาณสัก 20,000 กับ 3,000 ล้านเหรียญไปแล้วนะครับถ้าอีก3เดือนเดือนนึงประมาณสัก 20,000 กว่าล้านก็คงจะได้ประมาณสัก270,000 ล้านเหรียญ นะครับในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยคาดว่าปีนี้เราคงจะส่งออกได้เพียงประมาณสัก 220,000 กว่าล้านเหรียญแค่นั้นเองนะครับก็คงจะแซงหน้าประเทศไทยนะครับในปีนี้นะฮะส่วนเกี่ยวกับเรื่องของGDP นะฮะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นละครับว่า9เดือนแรกของเขาเนี่ยเขาโตถึงประมาณ 2.12% ไปแล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทาง ADB เนี่ยนะฮะที่เขาประเมินนะว่าทั้งปีเนี่ยเวียดนามน่าจะโตประมาณสัก 1.8% แต่ถ้าในควอเตอร์ที่4เนี่ยผมคิดว่าทางเวียดนามนี่ก็เป็นฤดูที่เราเรียกว่าเป็นฤดูการในปลายปีนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยโควิดเขาก็คุมได้อยู่แล้วฉันเข้าใจว่าเศรษฐกิจโตเนี่ย GDP คงจะโตได้ประมาณสักเกือบ 3% ได้น่าจะ 3% นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้วเราคงจะติดลบประมาณสักเกือบ 10% ใช่ไหมของเขาก็ยังโตอยู่ถึงแม้ว่าจะโตน้อยกว่าเนาะก็ยังโตไม่ติดลบของเข้าโตฮะของเข้าโตแต่ของเราติดลบนะครับค่ะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานกับคุณสนั่นคะเขาเจอโควิด19นี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามามีการสะดุดบ้างไหมคะมีสะดุดนะเพราะว่าชะลอหน่อยเพราะเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปทำเรื่องขอสร้างเลยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงนะฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะต้องใช้แรงงานนะครับก็คงจะต้องมีโซเชียลดิสแทนซ์บ้างแล้วก็ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะควบคุมเรื่องควอรันทีนอะไรต่างๆนะฮะก็เรื่องนี้ก็ได้ชะลอตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ยังขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับและโดยเฉพาะการ พวกในนิคมต่างๆเนี่ยก็คงจะเราบอกว่าเงียบเหงาหน่อยเนื่องจากว่าชาวต่างประเทศที่จะไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยไม่สามารถจะเดินเข้า
ดินทางเข้าไปในประเทศเวียดนามได้ใช่ไหมฉะนั้นก็ทุกคนก็รอกันอยู่ฮะรอกันอยู่แต่ประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังมีความสนใจว่าเวียดนามคือเป็นประเทศที่ใช่เลยนะฮะว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดนะครับด้วยเนื่องด้วยว่าเศรษฐกิจในประเทศของเขายังโตต่อที่ผมเรียนว่าก็ยังมี FTA กับประเทศอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เอื้ออำนวยนะครับให้เกี่ยวกับไอ้เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยให้เขาดีกว่าประเทศอื่นๆด้วยและเขาเป็นประเทศที่เข้าเป็นภาคีนะครับสมาชิกภาคีของ CPTPP ด้วยนะครับค่ะที่เราพูดถึงประเทศเวียดนามเองเนี่ยมันก็ได้ทำไปบอกว่าล้ำหน้ากว่าประเทศไทยหลายเรื่องอย่างเช่นเขามีการเปิดนะครับให้เที่ยวบินเนี่ยบินได้ตามปกตินะจากประเทศตั้งตอนนี้เปิดได้6ประเทศละที่จะเข้าไปเวียดนามนะฮะอย่างเช่นของเกาหลีใต้เอ่ยจีนเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยไต้หวันเอ่ยกัมพูชาและลาวเนี่ยก็มีเที่ยวบินสามารถจะบินตามปกติได้แต่ก็แน่นอนคือเขามีจำกัดเที่ยวบินว่าให้สัก1เที่ยวหรือยังไงต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะของแต่ละประเทศนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเข้าไปแล้วเนี่ยเขายังมีการกักตัวนะ14วันยังไม่มีการผ่อนผันนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เข้าไปเนี่ยก็คือคนที่ทำงานอยู่แล้วและก็คนที่จะไปลองสเตย์อยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็คิดว่าก็ดีสำหรับทางการลงทุนบรรยากาศการลงทุนในเวียดนามแต่ยังไว้ก็ตามถ้าเทียบกับของประเทศไทยเราเนี่ยเราจะเข้าไปนี่เราต้องใช้ชาร์เตอร์ไฟลท์นะครับหรือไม่มีก็ใช้แอร์คาร์โก้นะครับแต่เข้าไปก็14วันเหมือนกันนะซึ่งขณะนี้คนไทยอยากกลับประเทศก็ต้องเช่าเป็นชาร์เตอร์ไฟลท์กลับมาเหมือนกันซึ่งจะมีเที่ยวบินหนึ่งซึ่งปลายเดือนตุลาคมตอนนี้เราก็รวบรวมคนไทยอยู่ว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่โน่นเนี่ยจะกลับมานะครับก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับที่สถานทูตนะฮะไทยที่ฮานอยนะครับค่ะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าบรรยากาศการลงทุนแล้วเนี่ยประเทศจีนนะครับที่คงจะแห่กันจะไปลงทุนในเวียดนามเยอะนะฮะถ้าทันทีที่เขาสามารถจะให้คนเนี่ยเดินทางเข้าไปได้แบบผ่อนผันให้สะดวกขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เมืองไทยเองแล้วก็ทุกคนน่ะหลายคนต่อหลายคนเลยตั้งท่าที่จะไปลงทุนในเวียดนามอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะพลังงานอย่างเดียวนะภาคเกษตรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพวกยางพาราพวกผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ก็สนใจนะฮะที่จะไปลงทุนในประเทศขยายฐานในการลงทุนที่ประเทศเวียดนามด้วยครับค่ะตอนนี้เราอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามสักนิดหนึ่งค่ะว่าเขามีมาตรการที่จะดึงดูดนักลงทุนจากประเทศต่างๆให้เข้าไปลงทุนยังไงบ้างการทั้งเป็นมาตรการเก่าแล้วก็เป็นมาตรการใหม่รวมกว้างๆเขาสิ่งที่เขาทำตอนนี้เนี่ยก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องให้ความสะดวกนะครับในการที่จะอนุมัตินะครับในการลงทุนเราเรียกว่าอย่างประเทศที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะขอใบอนุญาตเอ่ยขอเงื่อนไขอะไรต่างๆการลงทุนเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็น one stop service นะครับค่ะก็เขาเน้นความสะดวกก่อนนะครับส่วนไอ้ที่ลดในเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขามีความคล่องตัวมากคือถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่ากฎหมายยังไม่เอื้ออำนวยสามารถที่จะ
ที่จะเจรจากับเขาได้นะฮะแล้วเขาก็จะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปแล้วก็จะอนุมัติให้เลยนะครับค่ะโอ้ก็ถือว่ายังเปิดรับอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังต้อนรับนักลงทุนต่างชาติด้วยมาตรการที่เขามีอยู่ก่อนหน้าที่เอื้ออำนวยอยู่แล้วด้วยนะคะคุณสนั่นคะมาก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 เขาต้องการดึงดูดคนต่างชาติไปลงทุนที่นั่นมากมากนะครับยกเว้นเฉพาะไอ้พวกอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนไทยที่มองว่าจะไปลงทุนในเวียดนามตอนนี้คุณสนั่นให้คำแนะนำนิดนึงว่าเขายังขาดอุตสาหกรรมอะไรเขายังต้องการอะไรคะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปเนี่ยจะมีความยากง่ายขนาดไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพวกอย่างแปรรูปพวกอาหารนะครับหรือพวกภาคส่วนทางเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับเขาสนใจมากและรัฐบาลเขาส่งเสริมมากๆนะครับส่วนนี้นอกจากที่จะเรื่องพลังงานที่คนไทยถนัดแล้วก็ทางเวียดนามเองก็มีความต้องการสูงนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คงจะคนไทยเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปได้เร็วนะครับค่ะได้ค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสนั่นนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะโอกาสหน้าจะเรียนเชิญมาคุยด้วยอีกนะคะคุณสนั่นค่ะครับดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามค่ะก็ได้ข้อมูลนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในตอนนี้นะคะก็ถือว่าในบรรดา10ประเทศอาเซียนเวียดนามครองแชมป์ประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจในอัตราเร่งที่เร็วที่สุดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะเจอโควิดทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยตัวเลขติดลบนะคะแต่ว่า GDP ของเวียดนามก็ยังโตขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการลดลงจากคาดการเดิมแต่ก็ไม่ได้ติดลบนะคะส่วนอุตสาหกรรม เรื่องของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนต่างๆของเวียดนามก็ยังมีอย่างต่อเนื่องตอนนี้รัฐบาลของเวียดนามยังคงส่งเสริมการลงทุนของ FDI ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องการเดินทางเข้าประเทศที่ต้องมีมาตรการกักตัวนะคะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่านิคมต่างๆในเวียดนามเนี่ยก็แทบจะไม่มีลูกค้า FDI เลยการลงทุนของเวียดนามนะคะรวมถึงไทยปีนี้เกือบ 50% เป็นการจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือเป็นการขอจัดตั้งโรงงานต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ในเรื่องของการลงทุนในเวียดนามถ้าเป็นธุรกิจไทยที่จะเข้าไปตอนนี้ที่เวียดนามต้องการนะคะเห็นคุณสนั่นบอกว่าก็จะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.